ัสดีค่ะมาพบกันใน IT 24ชั่วโมงเทคโนโลยีใกล้ตัวเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวันนี้การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะหลายๆคนการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กถือเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกค่ะก็มีข้อความที่ส่งต่อกันบนโลกออนไลน์มากมายทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้างหลายๆคนเห็นปุ๊บก็เชื่อเลยเชื่อปุ๊บก็แชร์ปั๊บส่งต่อทันทีแต่ว่าการส่งต่อข้อความที่เป็นเท็จอาจจะทำให้เราเดือดร้อนหรือว่าส่งผลเสียต่อสังคมก็ได้นะคะแล้วเราจะตรวจสอบยังไงไม่ให้แชร์ผิดพลาดวันนี้มาดูการเช็คก่อนแชร์กันค่ะข่าวลวงข้อความหลอกลวงที่ส่งต่อกันเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วล่ะค่ะรูปแบบก็ต่างกันไปตามยุคตามสมัยถ้าสมัยก่อนนู้นเลยก็มีจดหมายลูกโซ่ส่งมาที่บ้านพอเป็นสมัยที่มีอีเมลเริ่มใช้แรกๆก็จะมีจดหมายลูกโซ่หลอกให้ส่งต่อกันทางอีเมลแทนค่ะมาจนถึงปัจจุบันนี้ข้อความลักษณะจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ยังคงอยู่นะคะเห็นแชร์กันอยู่เรื่อยๆใน LINE ใน Facebook แล้วก็ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆค่ะข้อความหลอกลวงก็มักจะมีคำว่าเขาบอกมาซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาที่ว่าน่ะเขาไหนแล้วคือใครหรือไม่ก็บอกว่าแชร์ต่อไป25คนจะโชคดีไม่ก็ขอให้แชร์ต่อเยอะๆอันนี้ก็ชักจะชัดเจนแล้วล่ะค่ะว่าต้องการจะหลอกให้เราส่งต่อให้แชร์ไปยังผู้คนจำนวนมากนั่นเองดังนั้นเวลาเจอข้อความแบบนี้ก็อย่าลืมตั้งสติกันก่อนนะคะแล้วก็นึกถึง2อย่างก็คืออย่าเชื่อทันทีที่เห็นและอย่าแชร์ต่อทันทีที่เจอค่ะเพราะการแชร์ข้อความเท็จก็ทำให้เกิดผลเสียมากมายนะคะสิ่งแรกเลยค่ะคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีความน่าเชื่อถือแค่กดแชร์ก็เสียคนเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังส่งผลให้คนจำนวนมากเข้าใจผิดอย่างเช่นข่าวหลอกลวงเรื่องเหตุภัยพิบัติต่างๆอาจจะทำให้ผู้คนตื่นตระหนกก็ได้หรือว่าข้อมูลความรู้ที่ไม่เป็นความจริงถ้าหากมีคนไปทำตามก็อาจจะเกิดอันตรายไปกันใหญ่ก็ได้นะคะหรือว่าการกล่าวอ้างบุคคลอื่นก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับบุคคลนั้นอีกด้วยและที่สำคัญการเป็นผู้ร่วมแชร์ข้อความเท็จหรือว่าทำให้คนอื่นเสียหายเราอาจจะถูกปรับหรือเสี่ยงถูกจำคุกก็ได้เพราะทำผิดกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะคะแล้วแบบนี้เวลาเจอข้อความที่ได้รับมาจะตรวจสอบยังไงล่ะว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกมาดูวิธีง่ายๆกันค่ะวิธีตรวจสอบเบื้องต้นให้วิเคราะห์ก่อนเลยค่ะว่าสิ่งที่ได้รับมาใครเป็นคนส่งเชื่อได้หรือเปล่าให้ลองก๊อปปี้ข้อความไปค้นหาใน Google นะคะแล้วก็วางข้อความลงไปค้นหาจากนั้นดูผลการค้นหาค่ะว่ามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องปรากฏขึ้นมาบ้างเรื่องที่เป็นเรื่องจริงก็มักจะต้องมีหน่วยงานหรือว่าผู้คนที่เชื่อถือได้กล่าวถึงบ้างอาจจะเป็นสำนักข่าวลงข่าวนั้นด้วยนะคะส่วนถ้าหากเป็นรูปภาพบ่อยครั้งเลยค่ะที่มักจะพบว่าเป็นรูปเก่าเล่าใหม่มีการเอารูปเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนมาแล้วมาแชร์กันใหม่แล้วก็บอกว่านี่ล่ะเป็นเหตุการณ์ล่าสุดจนทำให้คนเกิดความสับสนวุ่นวายได้นะคะดังนั้นก็ให้ลองนำภาพที่ได้รับมาเอาไปตรวจสอบดูซะหน่อยค่ะโดยเข้าไปที่เว็บ image.google.com แล้วก็กดที่รูปกล้องถ่ายรูปนะคะแล้วกดอัปโหลดรูปภาพนั้นๆซึ่ง Google ก็จะทำการตรวจสอบภาพที่เหมือนกันกับที่เราค้นหาค่ะว่ามีการปรากฏรูปดังกล่าวบนเว็บไซต์ไหนบ้างเมื่อผลการค้นหาออกมาก็ลองเข้าไปดูเลยค่ะว่าเป็นรูปสมัยไหนมีข้อมูลบอกเกี่ยวกับรูปภาพนั้นบอกไว้ว่ายังไงตรงกันกับสิ่งที่คุณได้รับมาหรือเปล่าค่ะแต่คุณผู้ชมคะผลการค้นหาของ Google นี้ก็ยังไม่ใช่เครื่องยืนยันความถูกต้องนะคะแต่ว่าถือเป็นข้อมูลแวดล้อมเพิ่มเติมให้เราพิจารณาได้ว่าเรื่องนี้น่าเชื่อถือหรือไม่ค่ะสรุปเคล็ดลับง่ายๆการจัดการกับข้อความที่ได้รับมาบนโลกออนไลน์ก็คือ 1. อย่าเชื่อทันที 2. เขาบอกมาเขาคือใครมีตัวตนหรือเปล่าและ 3. เช็คก่อนแชร์ตามวิธีที่บอกไปนะคะก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวงแล้วก็กลายเป็นคนส่งต่อเรื่องที่ไม่จริงไปด้วยเช็คก่อนแชร์กันแล้วก็อย่าลืมส่งต่อความปรารถนาดีให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเห็นใครแชร์เรื่องไม่ดีก็ช่วยกันแนะนำจะได้ป้องกันการทำผิดกฎหมายไม่รู้ตัวและสังคมออนไลน์ของเราก็จะได้น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะด้วยล่ะค่ะสวัสดีค่ะ 4G Plus จาก True Move Edge ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ย่านพระราม9